กิจวัตรประจําวันของคนธรรมดาเรื่องราวมันจะเริ่มต้นที่คนคนหนึ่งครับที่มีชื่อบาตันซึ่งบาตันเนี่ครับเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เขามักจะใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันซ้สำซสากจําเจอ,อยู่เรื่อยก,ก็คือตื่นเช้าไปทํางานแล้วก็กลับบ้านซึ่งสถานที่ทํางานของบาตันนะครับก็คือบูรณติรวบรวมและรักษาโบราณวัตถุแห่งโอเอ็นซึ่งมูลทินี้นะครับถ้าหากใครจําได้ก่อนหน้านี้มันก็คือบูเิติที่ออเดรนะครับได้รวมก่อตั้งร่วมกับทางชนชั้นสูงท่านหนึ่งนั่นเองโดยแลกกับโบราณวัตถุชิ้นหนึ่่่งงงงซตตตออออนนนนััั้้้เเดดรรดรคบไไไภาาาากกกิิจจสมมแปปททที า,าวัตถุโบราณชิ้นนี้นั่นเองครับผมออเดครับจึงทำการแลกเปลี่ยนกับชนชั้นสูงครับโดยการตั้งมูล,ลนิยทีให้ ซึ่งบาตันก็ได้ทํางาน <ettu> ในมูลนิธินี้นั่นเองแล้ววันหนึ่งนะครับเขานั้นก็ได้ฝันว่าเขานั้นได้ไปเฝ้าสังฆราชซึ่งเขานั้นถือลัทธิเจ้าแห่พายุนะครับซึ่งก็ปากว่ายานที่เขาได้ไปเฝ้าสังฆราชนี่นครับผมก็ปากว่าสังฆราชนั้นได้เป็นหมาโกลเด้นรีทิเวอร์เฉยเลยเขาใบาตันนครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วนะครับบาตันนั้นก็เตรียมที่จะไปทํางานพอบาตันไปทํางานนี่ครับผมเขานั้นก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากทางเวอร์นอเพื่อนของเขาซึ่งจดหมายนี่ครับเขียนมาประมาณว่าเพื่อนของเขาเวอร์นอนั้นได้ไปทําการสํารวจสุสารของตระกูลหนึ่งว่ากันว่าเป็นสุสานของตระกูลธรรมราในสมัยยุคที่4 ซ <S 々> ึ่งบาตันนะครับก็คิดไปประมาณว่าเอกตระกูลทามาร่านี่นะถ้าไม่นับโซโลมอนทรานโซเซตทิวดอร์ทามาร่านั้นถือว่าเป็นจัดว่าเป็นอันดับที่4เลยในบรรดารายชื่อตระกูลที่เอ่ยถึงบ่อยมากที่สุดในยุคที่4ซึ่งเวอร์นอร์เขาก็จะขอให้ทางบุรุษทีนะครับช่วยส่งกองหนุนไปหน่อยบาตันนะครับจะได้ทำการร่างเอกสารนะครับแล้วก็ไปยื่นให้แก่หัวหน้าของเขานั่นเองพอกลับถึงบ้านนะครับเมียนั้นก็ได้บอกกับทางบาตันไปว่าเวอร์นอร์นั่นได้มาหาทางบาตันซึ่งเวอร์นอร์นั้นก ซื้อจดหมายในยครั้งนี้ครับผมก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นจดหมายนะครับที่มันส่งมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งนั่นเองแลวมนนันก็มีกลิ่นข่าวเลือดบาร์ตันครับจึงได้รู้สึกแปลกๆขึ้นมาครับเหมือนกับว่าจะเจอเรื่องสยองเข้า,ขา,ขานะครับจึงได้นึกถึงคําของบุลเลนทีที่บอกไปว่าถ้าหากว่าเจอเรื่องอะไรทานองนี้ก็ให้ไปแจ้งต่อหน่วยปฏบิบัติการในสนักงานซึ่งอันนี้จริงบาร์ตันก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันนั้นได้มีโลกของผู้พิเศษอยู่นั่นเองบาร์ตันนะครับก็ได้เอาเรื่องเวอร์นอนไปแจ้งแก่หน่วยปฏ ก็เลยบอกว่าคขา้เป็นรองผู้ในการของหน่วยปฏิบัติการนี้บาตันนั้นมีเรื่องอะไรเหรอบาตันนะครับก็เลยเล่าเรื่องประมาณว่าเพื่อนของเขาเวอร์นอนนั้นนะ่ะได้ส่งจดหมายมาแล้วมันนั้นมีกลิ่นข่าวเลื่อนแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนของคขาจะเจออะไรแปลกๆปาเชโก้นะครับก็เลยบอกไปว่ามันนั้แปลกจริงด้วยงั้นเราไปหาเวอร์นอนกันเถอะที่โรงแรมที่เขานั้นได้ส่งจดหมายนี้มาและในขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปนี่เองครับผมบาตันนะครับก็เลยถามว่าปาเชโก้ั้นเป็นใครมาก่อนอย่างนั้นเหรอปาเชโก้ครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นไปเคยเป็นทนายความเขานน้มมีผลงาาาเด่ก็คือสรถต่่่อออออรรรงงงงงธุกกกิิจจจใในนนนาาาาาาาห้้้ททเเเเยยขขขมคััูถบษ ซึ่งก็ได้รับการฉเฉลยครับว่าแท้จริงแล้วไอ้คนที่มีชื่อปาเชโกนี่ครับมันก็คือทนายความที่ทางเฟมิเเชนะครับได้ส่งไปเจรจาก,กับเชอร์ล็อกมาเลตี้ในการขายหุ้นบริษัทจักรยานก่อนหน้านี้นั่นเองและปาเชโกครับยังได้บอกกับทางบาร์ตันไปอีกว่าเท่านนายของเขาเฟมิคเเชนั้นได้ตายแล้วในสงครามครั้งก่อนและจู่ๆเหมือนกับว่าจะมีเหล่าบุคคลต่างๆนั้นพยายามที่จะแย่งชิงธุรกิจของเขาซึ่งเขาก็พยายามอย่างหนักที่จะให้ทางธุรกิจของเฟมิคเเกชทั้งหลายทั้งแหล่นั้น่ะนะตกอยู่ และี้ฮอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปั่นจักรยานนั้นเธอนั้นก็เลยขอให้เขาได้มาทํางานที่นี่พอมาถึงโรงแรมนี่เองก็ผมก็ปรากฏว่าทางบาตันนะครับได้มาถามคนที่มีชื่อว่าเวอร์นอซึ่งเจ้าของโรงแรมนะรับก็บอกว่าไม่มีคนชื่อนั้นบาตันนะครับจอบอกรูปลักษณะของเวอร์นอให้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนคนนั้นจร,จ,รรจริงๆด้วยครับเจ้าของโรงแรมนะครับจึงได้พาบาตันและปาเชโกนั้นไปที่ห้องของทางเวอร์นอก่อนหน้านี้ซึ่งพอเปิดเข้าไปในห้องนี้เองก็ผมก็ปรากฏว่าในห้องนะครับเต็มไปด้วยกวลิ่นาวเอดต็ไปแ้ยู่่่ บันทึกของเวอร์นอเข้าซึ่งบันทึกนะครับก็ได้เขียนมาประมาณว่าฉนันน่าจะโดนคนจับตาม,มองทราบโบราณสถานนั้นมีร่องรอยพิธีกรรมทางศาสนาแลเอาของที่อยู่บนแท่นบูชามาด้วยและตอนนี้มันนั้นเห็นฉันแล้วและมันนั้นก็ตามฉันตลอดเมื่อเห็นไปเช่นนี้ครับผมทางปาเชโกนะครับเขานั้นบอกไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปแจ้งตำรวจส่วนเรื่องนี้นะนะั่นแะคุณนั้นก็ปล่อยวางไปได้เลยซึ่งบาตันนะครับก็ได้บอกไปว่าโอเคซึ่งปาเชโกนะครับก็จัขอให้บาตันนั้นกลับไปที่มูลนิธิก่อนซึ่งพอบานกปรา์ตันกลับไปที่มลล เขานันนาน,นก็ได้มาที่บ้านของบาตันจริงด้วยรอ15นาทีแล้วก็หายไปซึ่งพอบาตันนะครับไปยังห้องสมุดที่ปาเชโกนั้นรอก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าหนังสือนะครับจะมีตำแหน่งที่วางผิดพลาดไปนั่นเองบาตันนะครับจะได้นำหนังสือที่อยู่ในชั้นหนังสือนั้นออกมากลางดูก็ปรากฏว่าได้มีกระดาษใบหนึ่งครับล่วงลงมาเป็นข้อความบางอย่างที่เขียนว่าชาวบ้านในยุริสนั้นทำการบูชาลัทธิชั่ว้ายแล้วก็ประจวบเหมาะกับตอนนั้นเองครับผมทามปาเชโกนะครับก็ได้มาที่บ้านของทางบาตันเขาัับบไ้ากตปท่านครับได้่าเามก็แบบา แต่เขานั้นทิ้งของบางอย่างไว้แลวเขานะครับก็ได้ส่งแลวเขานะครับก็ได้ส่งข้อความมาให้แกปาเชโกปาเชโกไม่เห็นดังนั้นเองครับผมจะได้พูดกับทางบาตันไปว่าเรานั้นอาจจะไปพบเวอร์นอ์ด้วยกันไหมเขาตอนนี้เขานั้นรู้ที่อยู่แล้วซึ่งบาตันกับปาเชโกนะครับก็เลยไปด้วยกันซึ่งพอมาถึงสถานที่ที่อยู่ของเวอร์นอนนี่ครับผมก็ปรากฏกว่าเวอร์นอนนั้นได้อยู่ในบ้านเก่าซุดโสมหลังหนึ่งที่เพิ่งเกิดไฟไหม้มาเวร์นอนครับกำลังอยู่ในมุมมืดของบ้านหลังนี้พอไปถึงนะครับผมทางบาต ตาหมอลสถานีตำรวจอยู่บาตันนะครับก็เลยถามไปอีกว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่ออกจากเมืองเวอร์นอนครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงเจตจำนงของสิ่งที่ยิ่งใหญ่บาตันนะครับก็เลยถามไปว่าสิ่งลีลับผู้ยิ่งใหญ่นั่นน่ะหมายถึงสิ่งที่เวอร์นอนได้ไปพบจากยุธยสิงั้นเหรอเวอร์นอนเองนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วบาตันนะครับจะได้ถามกับเวอร์นอนไปอีกว่าและอยากจะให้พวกเรานนั้นช่วยอะไรเวอร์นอนเขาเลยบอกว่ามีเรื่องให้ช่วยสองเรื่องหนึ่งก็คือเอาของสิ่งนี้นั้นไปที่ชานเมือง และตกเย็นนั้นค่อยเอากลับมาซึ่งสิ่งนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายกับขวดแก้วอันหนึ่งนั่นเองสองก็คือว่าตอนที่กำลังรุบงรวว่าถูกโบราณนะัช่วยมองหาสิ่งของที่มีลนนักษณะนี้ทางบาตันนะครับก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเวอร์นอนนะครับก็เลยบอกไปว่า,า,วางั้นก็ดีแล้วการพบกันของเรานี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญก่อนที่เวอร์นอนครับจะกระโดดออกไปนอกตัวอาคารแล้วก็หายไปแล้วดูเหมือนกับว่าของสิ่งนี้นะครับมันจะมีปฏิกิริยาต่อปาเชโกนั่นเองซึ่งปาเชโกนะครับคนนั้นจะอยู่ในสายทนาย ับผมก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก้าวมาจากเงามืดึ่งเธอคนนี้ครับก็ได้ถามกับทางทั้งสองคนไปว่าเวอร์นอนนั่นไปไหนอาปาเชโกนะครับก็เลยบอกไปว่าเวอร์นอนนั้นไปแล้วผู้หญิงคนนี้ครับก็เลยถามไปอีกว่าแล้วเวอร์นอนน่ะให้ผู้เธอนั่นทำอะไรวกเขานะครับจึงเล่าห้ฟังว่าเวอร์นอนน่ะขอให้นำขวดแก้วนั้นน่ะช่วยออกไปนอกเมืองหน่อยแล้วค่อยนำมันนั้นกลับมาหลังจากนั้นเองครับผมผู้หญิงคนนี้ครับจึงได้ขอขวดนั้นไปซึ่งทั้งสองคนก็ยกให้แต่โดยดีนะแล้หลังจากนั้นเองกบผมทางปาเช่่หมม้้คนนีีกวาาแแลปท จำพวกเราได้ตั้แต่สิ้นสุดยุทที่สี่เป็นต้นมาแต่คุณทร,รมราร่านั้นนยจคงโลดแล่นมาโดยตลอดมีบทบาทมากน้อยแตกต่างกันไปเพื่อนพวกคุณนั้นก็อาจจะได้ยินชื่อคณะแห่งความรู้แจ้งหรือเปล่าซึ่งคณะแห่งความรู้แจ้งนั้นก็คือพวกเราหลังจากนั้นเองครับผู้หญิงคนนี้นั้นก็ได้หายวับไปปาเชโกแล้วก็ทางบาตันนะครับตัดสินใจที่จะกลับมูลเลนิธก่อนที่จะแยกย้ายกันเพราะว่าเรื่องราวหลังจากนี้นั้นยกให้แก่ตำรวจไปที่เรียบร้อยแล้วพอบาต้านะครับได้กลับไปที่บ้านเมียของเขาครับก็เลยถามไปว่าเร,เอาบ,าารบ,เบอร พอเขาสูบบุหรี่นี่ครับผมก็ปรากฏว่าบุหรี่นะครับได้กลายเป็นเงาของเวอร์นอร์เข้านั่นเองเพราะว่าเวอร์นอร์นะครับเคยมาที่ห้องสมุดแล้ว2ครั้งนะถ้าพอเห็นเวอร์นอร์มาเป็นเงานี่เองครับผมทําให้วาตันนะครับรู้สึกตกใจไปอย่างมากและได้ตะโกนเรียกชื่อเวอร์นอร์เวอร์นอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เ้านั่นอยู่ในร่างอมตะแล้วถ้ามีแค่ไอหมอกนี้แล้วก็เขาก็องสามารถคืนชีพได้ซึ่งบาตันนะครับก็ได้ถามไปว่าแล้วคุณนั้นมีธุระอะไรหรือเปล่าเวอร์นอร์ครับก็ได้บอกไปว่านายนั้นน่ะไม่ได้เอาขวดไปที่ชานเมืองแต่มอบให้กับคนคนหนึ่งบาตันนะครับก็ได้ถามกับเวอร์นอร์ไปว่าแล้วทาไมนายนั้นถึงเปลี่ยนไปนับถือสิ่งลี้ลับเข้านายนั้นเป็นสาวกต่อ พระเจ้าไม่ใช่หรือไงวอร์นอนนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเทียบกับโลกนี้แล้วได้มีอะไรทำม,มากมายนับไม่ถ้วนล่องลอยอยู่ในโบราณสถานนับแสนนับล้านปีหรืออาจขัานหลายสิบล้านปีเลยก็เป็นได้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือสภาพที่แท้จริงของจักรวรลบาตันนะครับยังได้ถามไปว่านอกจากแท่นบูชาแล้วนายนั้นยังพบอะไรอีกในซากโบราณสถานใช่หรือไม่และนายนั่นรู้จักตระกูลธรรมราดีแค่ไหนวอร์นอนเขาก็เลยบอกไปว่ากูลธรรมราดเนี่ยเคยเปลี่ยนตราเปจาตระกูลครั้งหนึ่งมันเป็นเครื่องแน ได้บอกไปว่าสมองของนายเนี่ยดูดีกว่าที่เาขาคาดไว้เสียอีกถ้าเกิดว่าได้หลอมลูกของเขาแล้วก็เหมือนนั้นจะดีเอามากๆหลังจากนั้นเองครับผมเวอร์นอน,นครับจะได้ทําการวาดรูปสัญลักษณ์พฤกษามาตายางความปรารถนาและเขานะครับก็ได้ทาการรวมรล่ากับบาตันนั่นเองบาตันนะครับรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากน,นี่อีกสักพหนึ่งครับก็ปรากฏว่าเขาได้ฟื้นขึ้นมาจากเก้าอี้ในห้องสมุดซึ่งบาตันครับก็งงเป็นอย่างมากว่าเมื่อกี้มันเป็นฝันหรือเป็นความจริงเขานะครับจะได้มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความเคยชินแต่ก็ปรากฏว่าได้ม,มากดนัคพุูย ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นได้ดอนหลับไหมก็ปรากฏกว่าทั้งพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้หลับสนิทเลยนั่นเองบาตัานะครับที่ได้จะชวนปาเชโกนะไปกินข้าวซึ่งปาเชโกครับก็ตอบตกลงพอถึงช่วงเวลานัดกินข้าวหนี่งครับผมก็ปรากฏกว่าปาเชโก้ครับยังทํางานไม่เสร็จนั่นเอง ทางบาตันะครับจงไปตาปาเชโก้ที่ห้องทำงานซึ่งพอมาถึงห้องทำงานของปาเชโก้นี่เองครับผมก็แปลกฏว่าสมาชิกของหน่วยปฏิบัติงานในมูลนิธินั้นก็ได้มารวงตัวกันครบเลยมีทั้งสิ้น7 8คนและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางรอผู้ในการของมูลนิธินะครับเขานั้นก็ได้ก้าเข้ามาในห้องของหน่วยปฏิบัติงานในครั้งนี้และเขานะครับก็ได้นำสมาชิกใหม่มาซึ่งทางสมาชิกใหม่นี้ครับทางผู้ในการนั้นได้บอกไปว่าเธอนน้นจะมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานเช่นเดียวกับปาเชโก้ซึ่งคนคนนี้นะคร ไปเกาะหน้านี้เธอคนนี้ครับมีชื่อว่าอลิเซียธามาร่า ในโลกยุคปัจจุบันเรื่องราวมันจะเริ่มต้นขึ้นที่โจหมิงลุยครับเขาเป็นพนักงานบริษัทของบริษัทอินทิชกรุ๊ปซึ่งบริษัทนี้ครับเจ้าของนั้นก็คือคนที่มีชื่อห่วงเทาหรือก็คือจักรพรรดิหลงเซลนี่เองครับผมซึ่งเจ้าของอย่างห่วงเทานะครับเขาไม่จะเจ้าชู้อยู่บ่อยๆทางเมียของเขาครับจึงต้องส่งลูกสาวนะั้นมาทําการตรวจสอบพ่อของตัวเองอยู่บ่อยๆซึ่งในวันนี้นะครับผมทางโจหมิงลุยนะครับเขาก็นั่นก็เตรียมที่จะกลับบ้านหลังจากเลิกง,งานนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เป็น มิงลุยรู้สึกคอล้แห้งเป็นอย่างมากครับจึงได้รอไปลองสักหน่อยดีว่าตู้ขายน้าอัตโนมัตินี่เป็นอย่างไรซึ่งก็จะมีน้ําจํานวนมากเลยนะครับแต่ว่าโจมิงลุยนะครับก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นพิเศษทาการสุ่มน้ําดื่มนั่นเองซึ่งโจมิงลุยนะครับก็ลองดูซิว่าโปรโมชั่นพิเศษสุ่มเครื่องดื่มนี่มันเป็นอย่างไรซึ่งก็ปรากฏว่าในระบบสุ่มนี่ครับผมมันก็จะมีน้ําหลากหลายรสชาตินะครับซึ่งก็จะทําการสุ่มน้ําเหล่านี้นั้นมาออกมาดื่มนั่นเองซึ่งมันก็จะมี้ง่ยยเีึดดววมซจิ รู้สึกติดใจกับรถนักฆ่ากับรถผู้ไม่นิทราเปอย่างมากถ้าได้กันนึงก็คงดีซึ่งการสุ่มน้ำในครั้งนี้นครับไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามันราคาเพียงแค่ห้าหยวนเท่านั้นหรือก็คือย5ิบ้าบาทโจมิงลุยนะครับก็เลยตัดสินใจลองเลยครับในการสุ่มน้ำดื่มซึ่งต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำดื่มนั้นมันต้องบรรจุขวดอยู่นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าสิ่งที่โจมิงลุยสุ่มได้นะครับนั่นก็คือน้ำดื่มรถนักฆ่านั่นเองหรือก็คือรถนางอสูรนะครับซึ่งพอโจมิงลุ ก็ปรากฏว่าพ่อหันกลับไปมองตู้ขายน้ําดื่มนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับตู้ขายน้ําดื่มนั้นได้หายไปแล้วและหลจังจากนั้นเองก็ผมก็ปลากฏดว่าได้มีข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับลอยเข้ามาในหัวโจมิลุยซึ่งข้อมูลนี้เป็นประมาณว่าซึ่งข้อมูลนี้ครับเป็นความสามารถพิเศษของนักฆ่านั้นเองนั่นก็คือสามารถเปลี่ยนไปโคซ่าร่างกายทาตัวเบาวิวลากับคนนกกระโดดลงมาจากที่สูงนั้นไม่บาดเจ็บสายตาคมกร้าเหมือนเดียวสามารถมองเห็นในที่มืดสามารถซ่อนตัวอย่างเงาได้มีฝีเท้าคล่องแคล่วสามารถระเบิดพลังที่แข็งแกร่งได้้ในพพริตาาาสมมถททุลัังดนนจี ครั้งเดียวซึ่งโจมิงลุยนะครับพอดื่มเครื่อ,องดื่มนี้เองครับผมพวกก็ปากว่าโจมิงลุยนะครับได้มีสายตาที่ดีขึ้นนั่นเองเขาไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปแล้วโจมิงลุยนะครับก็เลยคิดมาว่าหรือว่าเขานี้จะเป็นนักฆ่าจริงๆขึ้นมาวะเอานะครับได้ลองทดสอบวิ่งดูก็ปาบอกว่าร่างกายเขานั้นคล่องแคล่วไปเยอะมากโจมิงลุยครับจึงได้คิดที่จะลองทดสอบนะครับว่าที่บอกว่าก,ากระโดดตึกออกมาแล้วไม่เจ็บนี่นะมันเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งใช่ไหมเมื่อเห็นเป็นชนะไอ้โกลมโจมิง ใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งพอเข้าลิฟต์ไปนี่เองครับผมโจมิงลุยนะครับก็ได้สังเกตมองโลกเบื้องล่างและคิดมาประมาณว่าตัวเขานี่เป็นนักฆ่าเหมือนกับนักฆ่าในเกมแอสซัสซินคิดเอกมากๆเลยซึ่งพอขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าโจมิงลุยครับได้เดินสวนกับทางชายคนหนึ่งเข้าครับซึ่งชายคนนี้นั้นอยู่ในบริษัทข้างเคียงซึ่งบริษัทของโจมิงลุยนะครับจะมีชื่อว่าอินทิชกรุ๊ปส่วนบริษัทข้างเคียงของโจมิงลุยครับที่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับจะถูกเรียกว่าบริษัทออโรล่าตตามัว นะครับมันจะเขียนเป็นชื่อจีนนั่นเองแต่ว่าชื่อจนะีนเนี่ยมันทับศัพท์เป็นโอโลบูลสนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเรียกโอโลบูลสไปเลยเพื่อที่จะให้ทุกคน้เข้าใจว่ามันหมายถึงใครนะครับโอโลบูลสนะครับได้ถามกับโจหมิงลุยแปลว่ามีไฟแช็กไหมซึ่งโจหมิงลุยนะครับก็ไดบอกไปว่าเขาไม่มีก่อนที่โอโลบูลสนะครับจะขอตัวไปทำงานและจากไปพอกลับเข้าไปในบริษัทนี่ครับผมโจหมิงลุยก็เปิดหน้าต่างครับเตรียมที่จะทำท่าซูเปอร์ฮีโร่แหล่งนี่โดยการกระโดดลงมาจากที่สูงเนี่ยทันทีแต่ก็ปรากฏว่านะคคคนะครร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 รัััััััับบบบผมมมมมทททาา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 างงงงงงงอออออยย่่หหหววเเเเเถนนนนนนะะะืืกกกก็็จจจพดดดิิิโโโซลลล้้้ขไไุ ก็เลยพูดไปประมาณว่าเขานั้นกลับไม่ได้เพราะเขาไม่มีล่มทางหัวหน้านะครับก็เลยมอบล่มอันหนึ่งให้แก่โจมิกลุยแล้วบอกไปว่านี่มันเป็นของที่ทางสาวๆในที่ทํางานนั้นทิ้งเอาไว้ในห้องของเขาเองซึ่งโจมิงลุยก็ยังคิดแอกแดกดันในใจไปครับว่านี่คุณให้ลูกน้องไปปฏิบัติถึงห้องเลยอย่างนั้นเหรอ หลังจากนั้นเองครับผมทางหวงเทาหรือโรเซลนะครับก็ได้พูดไปว่าพรุ่งนี้นี่ยนะอยากจะให้คุณนั้นไปทําการรับแขกผู้ทรงเกียรติหน่อยขานั้นมีชื่อว่าซาราทุสตาถ้าเกิดว่าคุณนั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็กรุณาแจ้งเอ็ดเวิร์ดได้เลยซึ่งพอได้ยินอันนั้นเองครับผมทางใครนะครับก็เลยตอบตกลงและเขานั้นจะไปรับทางซาลาทุสตาที่สนามบินเองใครนะครับก็เลยไม่ได้ทําท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยครับเขานั้นตัดสินใจที่จะกลับบ้านซึ่งพอขึ้นรถเมล์และตีที่กลับเข้าสู่ห้องเช่าของเขานี่เองครับผมก็ปรากฏว่าในรถเมล์นะครับกลับว่างเปล่าและใครนะครับก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเข้าเหมือนกับว่ามีคนนั้นกำลังจ้องมองเขา ความรู้สึกนั้นรู้สึกเย็นเยือกเป็นอย่างมากก่อนที่ความรู้สึกนะครับจะจางหายไปเมื่อป้ายรถเมล์นั้นจอดในป้ายถัดไปนั่นเองทางโจมิงลุยครับจะได้คิดมาประมาณว่าหรือว่าเขานี้จะโดนตามตัวกันแน่วะซึ่งในโลกนี้เองครับผมทางใครนะครับก็ได้มีพี่น้องเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางโจเบนสันแล้วก็ทางโจซาซาหรือก็คือทางเบนสันกับเบลิสานั่นเองครับผมแต่ว่าเหตุการณ์ในไซส์สตอรี่นี้นะครับพ่อแม่ของทางทั้งสามคนไม่ได้ตายนะโจมิงลุยครับได้นั่งรถเมล์มาจะถึงตัวหอพักที่เขานัััััั้้้้้้นนนนนไไดดเเชช่่่่่่่่่่าาาาาอออยยูููููููซึึงงงงงงงหหหพกกกีคคคคครรรรรบบทททใผผมญิ จะมีชื่วว่าซีอาทัตเธอนะครับได้เช่าอยู่ที่นี่พร้อมกับทางคู่รักชาวต่างชาติของเธอซึ่งก็ไม่ต้องดาวครับผมคู่รักชาวต่างชาตินั่นก็คือไอ้โมเบสตูลอสเตอร์นั่นเองแต่ก่อนที่โจมิงลุยจะครับจะขึ้นหอเขานะครับก็หิวขึ้นมาครับจะได้ไปหาอะไรกินแล้วก็ได้พบเจอกับเพื่อนเก่าสมัยเด็กครับที่มีชื่อว่าเผิงตึงวันนี้โจมิงลุยอารมณ์ดีนะครับผมจะได้มานั่งกินข้าวกับเผิงตึงและก็สั่งอาหารชุดใหญ่เลยทางเผิงตึงนะครับก็ยิ่งแนะนำไปว่าโจ ถึงโจมิงลุยนะครับก็ได้คิดไปประมาณว่าหวังว่าจะทำได้นะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับทางโจมิงลุยนะั้นก็รีบที่จะกลับขอขอนาเจีนที่ทํทำท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยทันที ซึ่งตอนแรกนะครับโจหมิงลุยกาจะลองที่ประมาณ6ชั้นนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาลองแค่3ชั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันซึ่งก็ปรากฏว่าเขานะครับได้มีพลังในการล่อนลงไปข้างล่างจริงด้วยหลังจากนั้นเองครับผมทางโจหมิงลุยนะครับก็ได้กลับมาที่ห้องหลังจากกลับมาที่ห้องได้ไม่นานครับก็ปรากฏว่าได้มีตำรวจนะครับมาหาโจหมิงลุยตำรวจนะครับก็ได้บอกไ้ว่าเขานั่นน่ะมาทําการตรวจสอบสารวจประชากรของขหอพักโครงการนี้คุณนั่นน่ะชื่อโจหมิงลุยใช่ไหมโจหมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วซึ่งก็ปรากฏว่าตำรวจที่มาตรวจสอบดีคร พอตรวจสอบเสร็จนะครับดันสมิธนะก็เตรียมที่จะจากไปแต่ทางลีโอนาดนะครับก็ได้บอกให้หัวหน้านั้นกลับมาก่อนและบอกหัวหน้าไปว่าคุณนั้นลืมเรื่องสําคัญอะไรไปหรือเปล่าดันสมิธนะครับก็เลยหันมาคุยกับโจมิงลุยไปว่าพวกนี้นะน่ะมีการระบาดของลัทธิชั่วร้ายซึ่งลัทธินี้นะมักจะอวดอ้างในการให้ความสามารถพิเศษแก่คนอื่นๆซึ่งบางคนน,นก็จะได้เจอในรูปแบบเครื่องอธิษฐานอัตโนมัตินั่นเองถ้าเกิดว่าคุณนั้นมีบอดแสของลัทธิชั่วร้ายละก็คุณนั้นน่ะสามารถแจ้งพวกเราได้ทุกเมื่อซ เขานั้นมีความรู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมามีความเศร้าในจิตใจ,ใจของเขาหลังจากนั้นเองครับโมโจหมิงลุยนั้นก็ได้มาถ่ายกลุ่มแชทใน QQ นะครับซึ่งโจหมิงลุยนะครับก็ได้ใช้กลุ่มแชทมายังกลุ่มแชทหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มแชทสมาคมไพทา,าโร่โดยกลุ่มแชทสมาคมไพทา,าโร่นี่ครับมันจะเป็นการรวบรวมคนที่เล่นเกมสยองขวัญด้วยกันในภายหลังนะครับก็ปรากฏว่าไอ้เกมนั้นเริ่มเสื่อมความนิยมนะครับพวกเขาเลยเปลี่ยนมาคุยเรื่องศาสตร์ลีรับแทนซึ่งก็ได้มีคนหนึ่งครับที่ใช้นามแฝ ก็คือเดอะจัสติสเธอนะครับได้ถามไปว่าราทินออลี่นี่นมันนั้นลึกลับขนาดไหนอย่างนั้นเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราเดอะสตาร์นะครับก็เลยบอกไปว่าพวกราทินลีเนี่ยเป็นพวกที่ชอบใช้สารลี้ลับยกตัวอย่างเช่นพวกเขานาจะอ้างต่างๆนานาว่าจะให้พลังเหนือธรรมชาติพลังเหนือธรรมชาติก็มีเช่นยิ่งดึกยิ่งกระฉับกระเฉงซึ่งคนที่ใช้ชื่อว่าเดอะมูนนะครับก็เป็นประมาณว่าอันนี้จริงแล้วนะพลังนั้นเขาก็มีเขาน่ะชอบกลางคืนมากกว่ากลางวันเสียอีกซึ่งคนที่ใช้นามแฝงว่าเดอะมูนนี่ครับ จีนอะไรต่างๆนานาพวกนี้เดอะมูนครับก็ได้ตอบมาได้อย่างไม่มีพลาดเลยซึ่งเดอะมูนนะครับก็ยังให้คำแนะนําในการรักษาอาการป่วยของเดอะเฮอร์มิตอีกด้วยจัดว่าเป็นคนไม่ธรรมดาซึ่งเดอะจัสติสครับไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงแต่ว่ากันว่าเธอเนี่ยน,น่าจะเป็นลูกของบุคคลที่ร่ํารวยส่วนทางเดอะเมจิเชียนนะครับว่ากันว่าเธอนั้นน,น่ะเป็นนัก,นกเขียนนิยายขายดีซึ่งทางโจหมิงลู่ก็ยังแอบแดกดันในใจไปว่าไอ้เว็บไซต์ที่เดอะเมจิเชียนลงนิยายมันนั้นเป็นเว็บไซต์ในการเขียนนิยายเรื่องสิบแปดตอบีกว่าเอาเป็นว่าเหล่าลลิโนนน่คีะะจให้พังเหนือธรรมชาาติแกก่่นนนยซึงทุคะครับก็ไไดด้พูปต่างงๆนนนาาาไปวว่แลล้้พััร มันไม่ดีอย่างนั้นเหรอและทางเดอะแฮงแมนนะครับก็ยังขอให้เดอะสตาร์นั้นพูดจาระมัดระวังหน่อยเพราะที่นี่นะั่นมันได้มีเด็กมัธยมอยู่ด้วยซึ่งเด็กมัธยมนี่ครับนั่นก็คือเดอะซันโดยที่เดอะซันนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าแม้ว่าครั้งนั้นจะเป็นเด็กมัธยมแต่ครั้งนั้นก็สูง190ซเมตรเลยนะซึ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับอึง้งเป็นอย่างมากเดอะสตาร์นะครับก็ยังได้พูดอีกว่าอันนี้จริงแล้วนะไอ้ลัทธินอกเรื่องผู้นี้นะั่นนะทำการล่อลนนวงผ บางคนนั้นก็ตายอย่างอนาถแต่โดยรวมก็คือขอให้ทุกคนนั้นโชคดีอย่าไปโดนลทัทธินอกลีดล่อลวงเอาได้ซึ่งหลังจากเดอะสตาร์พูดจบนะครับก็ปรากฏว่าทั้งเดอะแฮงแมนแล้วก็ทางเดอะเฮอร์มิทนะครับก็ได้ส่งเมสเซจมาหาทางเดอะฟูลซึ่งเดอะฟูลนั้นก็คือโจหมิงลุ่นะครับและในโลกนี้นั้นโจหมิงลุ่นะครับก็ยังไม่ละทิ้งที่จะทําการสร้างเดอะเวอร์ที่เป็นแอดเข้าหลุมของตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งเดอะฟูลของโจหมิงลุ่นะครับก็จะทําการสวมบทบ,บาทเป็นคนที่น่าเชื่อถือส่วนเดอะเวิลด์นนนนนนะคครัับับบบกก็็จสสสวมมทททาเเปีีสสี่่่ข้้งยใุองงงงงซึ่ททาาเเเดดอออะะแแแฮฮมนล้วก็ร์มิทนะคคครรััับบพววววกกเขขาาาน็ได้้สส่ง่งอมตห และคิดไปประมาณว่าฉันว่าไอเดียสตาร์นี่นอะจะต้องเป็นตำรวจไซเบอร์อย่างแน่นอนคราวหน้าพวกเราคุยกันก็ต้องระวังเอาไว้ซึ่งพอคุยแชทเสร็จนะครับโจมิงลุยรู้สึกหิวขึ้นมาครับนะครับจะได้เดินลงมาด้านล่างตัวตึกและเตรียที่จะไปซื้อของซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอยู่นั่นเองโจมิงลุยนะครับได้เดินไปซื้อของแลนะพบว่าได้มีสาวสวยคนหนึ่งนะครับด้มาขอวีแชทเขาแล้วบอกไปประมาณว่าคุณนั่นแหละเป็นคนที่ตรงสเปกของเธอเป็นอย่างมากขอวีแชทหน่อยจะได้ไหมซึ่งโจ เคาน์เตอร์เช็คบินแล้วก็หันกลับมาอีกทีก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้ไปแล้วผู้หญิงคนนั้นไปแล้วไม่พรโจโมิงลุยครับก็ได้คิดไปประมาณว่าหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆนะและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางดันสมิธนะครับก็ได้เข้ามาในร้านสะดวกซื้อร้านเดียวกับโจโมิงลุยเลยดันสมิธที่เห็นโจมิงลุยนะครับก็ได้บอกไปว่าเราเพิ่งเจอกันไปใช่ไหมโจมิงลุยนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วคุณนั่นแหละมันทำการตรวจคนในโครงการของผมไงดันสมิธครับก็เลยยังพ บอกไปว่าไอ้เมื่อกี้นะ่ะผมเจอผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเธอนะั่นนะ่ะทำทีมาขอวีแชทผมแต่หลังจากนั้นเธอนั้นก็ได้หายไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเธอนะั่นเป็นแก๊งหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่าผมนั้นก็ไม่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ขนาดนั้นดันสม,มิทนะครับก็เลยบอกไปว่าํำดีมากคนเหล่านี้นะ่นะน่าจะทำการทักไปหาเราผู้คนต่างๆทำการพูดคุยตีสนิทและหลังจากนั้นก็ได้ทำการหลอกลวงและผมนั้นจะติดตามเรื่องนี้ให้ขอให้คุณนั้นระเดระวังและจากนั้นเองครับผมโจมิงด้วยครับที่ได้ออกจากร้านสะดวกซื้อไปหลังจากนนนนนััััั้้เเเออองงงงงงงรรรบผมมมใะะะหวว่่่่่าาาาททีีจจิดดยกกกกกกกลลไไปพขขุุแ๊ กลังนั่งกินปิ้งย่างกันอยู่ซึ่งพอนักเลงกลุ่มนี้ครับเห็นโจหมิงลุยปุ๊บพวกเขาครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาโจหมิงลุยเลยซึ่งพวกเขาครับก็ไม่ได้ทาอะไรโจหมิงลุยเลครับแค่บอกไปประมาณว่าคุณน่ะสนใจเข้าคอร์สเรียนเสริมนัดโรงเรียนสอนพิเศษแห่งความฝันไหมโดยตัวเขาจะมีชื่อว่าดานิชเป็นครูสอนพิเศษภาษาต่างประเทศซึ่งโจหมิงลุยนะครับก็ได้รับใบปลิวจากโรงเรียนสอนพิเศษนี้มาและโจหมิงลุยครับก็เตรียมที่จะกลับเข้าสู่ห้องพักที่เขานั้นได้เช่าอยู่นั่นเองและในระหว่างทาใใหห้ัวจของเต เยเเป็นอ่าางมกขานะครับได้กลับเข้าไปในห้องเขานะครับไม่รู้ว่าจะจัดการผีนี้ยังไงครับเขานั้นจึงได้ทําการแชทหาใครคนหนึ่งซึ่งใครคนนี้ครับก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนั่นก็คือเดอะสตาร์นั่นเองโดยโจหมิงลุยนะครับได้ทําการใช้แอคเคาท์เดอะเวิลด์นะครับในการไปติดต่อเดอะสตาร์โดยโจหมิงลุยนะครับทันทีที่ทักไปหาเดอะสตาร์นั้นเขานะครับก็ได้ส่งอีโมจิรูปแว่นขาเดียวไปนั่นเองซึ่งก็ทําให้เดอะสตาร์ครับรีบตอบกลับมาเลยประมาณว่าข้าวหลังหน้าอย่าใช้อีโมจินี้อีกนะเขานั่นกลยยยบบอออออกกววววววว่่่่่าาาาแแลล้้้ทไมมมถถึึงงงััซในนนนนนนชีีีีีะครรโโจจิิิูปปปขเเเดดื็็ฮต มาแม้กระทั่งเป็นสันพี่ของโจมิงลุยเนะี่ยก็ยังใช้อีโมจินี้เลยเดอะสตาร์นะครับก็เลยบอกไปมานว่านายไม่คิดหน่อยแล้วว่าทำไมอยู่ดีดีอีโมจินี้เกิดฮิตขึ้นมาและอีกอย่างหนึง่งละก็เมื่อทิตก่อนนะั้นได้เกิดคดีสะเทือนขวานฆ่ายกครัวแต่ก็บอกบว่าทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะั้นนะได้สวมแว่นขาเดียวหมดเลยซึ่งการใส่แว่นขาเดียวนี้ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนนั้นกําลังจับตาม,มองหรือการใส่แว่นขาเดียวนี้นั้นก็อาจจะทําให้คนนั้นรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือฆ่ากันเองซึ่งโจมิงลุยครับก็เลยบอกว่าอันนี้แค่ล้อเล่นเท่านั้นแหละตานะครับจะได้บอกไปว่าแนะนายทังมานี้นะมีเรื่องอะไรโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยมีผีหลอกยา หาคนเช,ชี่ยวชาญในการปราบผีหน่อยเดอะสตาร์นะครับก็เลยบอกไปว่านายแนะนำมาหาถูกคนแล้วแยวเขานั่นจะแนะนําผู้สื่อวิญญาณให้ได้เรียนรู้วิชาสื่อวิญญาณมาจากต่างประเทศซึ่งรับรองว่าคนนี้ได้ผลแน่นอนเขานั้นมีชื่อว่าดาลีหลังจากนั้นเองก็ผมเดอะสตาร์นะครับจะได้ทําการส่งแอดเค้าของดาลีให้ซึ่งพอโจมิงลุยถ้าไปหาดาลีนี่ก็ผมก็ปากฏว่าดาลีนั้นยังไม่ตอบนะครับโจมิงลุยนะครับจะได้ไปทําอย่างอื่นรอเขานะครับได้ไปล้างหน้าแล้วก็ปากฏว่าเขานะครับได้เหลือไปเห็นใครคนหนึ่่งงนครรรับทีิอยจช้ดวแ ในกระจกนี้เขานะครับก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากแต่แช่รลอนนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องกลัวมีคนขอให้ฉันนั้นมาทําการคุ้มครองคุณโจมิงลุยนะครับก็เลยถามไปว่าไอ้คนที่ว่านั้นเป็นใครแชร่รลอนนะครับก็เลยตอบไปว่าเป็นนักสืบคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชอร์ล็อกมูรีอาตี้โจมิงลุยจึงได้งงสิครับว่าไอ้โจเชอร์ล็อกมูรีอาตี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงอยากจะคุม้มครองเขาแต่ดูทรงไอ้เชอร์ล็อกมูรีอาตี้น่าจะเป็นแค่นามแฝงนะแชร่รลอนนะครับก็เลยบอกไปว่ามีคน ตัวกับพวกมันอย่างนั้นเหรออารมณ์แบบว่าผู้พิทักษ์ผู้ลาสะดอนแชรอนนะครับก็เลยบอกไปว่าอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแแชร์อนนะครับยังได้บอกอีกว่าก็ได้มีคนอยู hay hay ่จํานวนมากเลยที่เป็นคนใกล้ตัวนายและเป็นคนของลัทธินอกรีดหลังจากนั้นเองครับผมโจมิงลุยครับที่ได้เลิกสนใจแชร์อนครับหลังจากนั้นเองครับผมหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะครับโจมิงลุยน่งก็ได้กลับมาที่เตียงโจมิงลุยครับก็ได้เปิดอ่านแชทก็ปรากฏว่าข้อความจากดาลีนะครับได้ทักมาพอดีดาลีนะครับก็เลยถามกับโจมิงลุยไป เธอครับในการชะโงกมองนะครับออกมาจากโทรศัพท์เลยส่องไปรอบข้างซึ่งทำให้โจมินูครัรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่เขานะครับก็ไม่แตกตื่นครับและรู้สึกเหมือนกับว่าดาลีเนี่ยมืออาชีพดาลีนะครับก็เลยบอกว่าห้องนายน่ามีผีจริงด้วยตอนนี้เธอแน่น่าได้ทําการลงอาคมสะกดไว้เบื้องต้นแล้วผีต้นนั้นจะทําอะไรนายไม่ได้และก็ไม่สูบเลือดนายด้วยพรุ่งนี้เช้าแล้วเธอจะไปจัดการ โจโมิลุยนะครับก็เลยบอกไว,ว่าพรุ่งนี้เช้านั้นนะผมไม่อยู่บ้านผมจะต้องไปทํางานไว้ไปต่อ3ุ่นละกันดาลีนะครับก็เลยตอบตกลงส่วนเงินบัดจําเบื้องต้นในการปราบผีนั้นก็คือ20,000หยวนแต่ถ้าเกิดว่างานหนักหน่อยก็ได้สูงสุด50,000โจโมิงลุยครับเพาะมันได้มีภาระเรื่องหนี้สินการผ่อนบ้านผ่อนรถเลยพวกนี้ครับครับนะครับ,นะรบจึงตอบตกลงหลังจากนั้นเองครับผมดาลีครับจะได้ส่งไฟล์ไฟล์นึงมาซึ่งมันนั้นเป็นไฟล์นะครับที่ดาลีนั้นได้บอกเอาไว้ว่านี่ก็คือวิธีการตีสนิทกับผีเบื้องต้นโจโมิงลุยครับจะได้ทําการเปิดไฟล์นั้นดูในคอมนะครับดูซิว่ามันนั้นเป็นไฟล์อะไรก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นไฟล์หนังนั่นเอง ผซึ่งหนังที่ดาลีเอามาให้ดูนะก็คือหนังเรื่องโปเยโปโลเยซึ่งก็ปากว่าโจมิงนุ่ยนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเขานันจึงไม่ค่อยสนใจและเขาดันรู้สึกแปลกๆว่าทำไมดาลีนั้นถึงได้ส่งธีการตีสนิทกับผีโดยการส่งหนังโปเยโปโลเยมาให้ดูนะแม้ว่าทางโจมิงนุ่ยจะเคยดูแล้วครับแต่เหมือนกับว่าแชร์ลอนนะั้นจะไม่เคยดูนะครับโจมิงนุ่ยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นนะ่ะอยากจะดูต่อแล้วก็คุณนั้นก็ดูได้ขอแค่คุณนั้นใส่หูฟังส่วนเขาแล้วก็นนะะกก็็จจจจะะะไไไไปปปปนนนนนนอออออแแค่่่รรัับกกกเเเลลลยยยยตตตงงงง้้้้้ดดดูหหาาวมมขโโโโิิื นะพอเช้าวันรุ่งขึ้นนี่เองครับผมโจมิงลุยนะครับก็ได้ไปทํางานแล้วครับนะครับจะต้องไปรับแขกผู้มีเกียรติที่มีชื่อว่าซาลาทุสตาหน้าสนามบินนั่นเองครับผมซึ่งพอมาถึงสนามบินนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าก็ได้มีคนขับรถนะครับที่ทางบริษัทได้ส่งมานในการขนส่งพวกเขานั่นเองซึ่งคนคนนี้ครับก็มีชื่อว่าโลซาโก ซึ่งหากใครจําโลซาโก้ไม่ได้นะครับโลซาโก้นั่นก็คือไอ้นักเชิดตุ๊กตาคนแรกที่ไรนั้นเจอนั่นแหละครับตอนที่ไขนะครับได้ไปล่วงเกินทูตจจกอินทริชเข้านะทูตจจกอินทริชนะครับได้ส่งนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้มาจากการกับไขนั่นเองครับผมซึ่งโลซาโก้นะครับก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้น่ะทางซาลาทุสตานั้นเครื่องบินของเขาเกิดขัดข้องจะเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินและการลงจอดฉุกเฉินนี่เองเขานั่นจะเป็นต้องทําการต่อสายการบินใหม่เพื่อที่จะบินมาที่นี่แต่ก็ปรากฏว่าสายการบ ความรงสูงตัวก็เต็มอกีกทางซาลาทุสตา์นั้นตัดสินใจจะพักที่เมืองนั้นก่อนส่วนพวกเรานั่นนะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมโจมิง้วยนะครับจะได้ทําการติดรถของโลซาโก้นะครับกลับไปที่บริษัทนั้นเองซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้คนขับรถอย่างโลซาโก้นี่ครับมันขับตุ้นเร็วชิบหายเลยโจมิงลุยครับก็เลยถามไปว่าทำไมคุณนั้นขับรถเร็วจังโลซาโก้ครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นน่ะเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อนซึ่งพอมาถึงบริษัทนี่เองครับผมก็ทำให้โจมิง เถือรือก็คือทางเบเดเด็กนั้นก็ได้มาหาพ่อของตัวเองเบเดเด็กครับได้เจอโจหมิงลุยที่หน้าตึกเบเดเด็กครับจะได้ถามกับโจหมิงลุยไปว่า คุณพ่อเธอนั่นไหนทีอยู่ที่ออฟฟิศไหมซึ่งโจมิงลุยครับก็เลยบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการออกงานด้านนอกเขานั้นยังไม่ได้กลับเข้าออฟฟิศเลยเขาเลยไม่รู้เบเดนเด็กครับก็เลยบอกไปว่าคุณนั่นน่ะชื่อโจอะไรนะโจมิงลุยครับก็เลยบอกว่าเขานั่นชื่อโจมิงลุยเบเดนเดกนะครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้นั่นน่ะเธอนั่นน่ะมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยคุณนั่นน่ะช่วยได้ไหมโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เขาช่วยได้แล้วก็เขานั่นก็จะช่วยซึึ่่่่งงงงงพอออออมมาาาาาถฟฟิศนนนนนีีคครรรรรััับบผกกกก็็ปปปฏววต้ะะะธหเเลท ครับก็ได้ยื่นซองเอกสารอึ่นให้แกโจหมิงลุยซึ่งซองเอกสารนี้ครับเนื้อหาของมันครับมันจะเขียนด้วยลายมือนั่นเองซึ่งภาษาที่เขียนนะครับมันก็จะเป็นภาษาจีนแบบหลิงฝูซึ่งโจหมิงลุยก็อ่านไม่ออกครับว่านี่มันเป็นอะไรท้งไม่ได้เด็กนะครับก็เลยบอกไปว่านี่เป็นบันทึกป,ประจําวันของพ่อเธอซึ่งทันทีที่โจหมิงลุยครับกําลังจะปฏิเสธไปว่าเขานั้นอ่านไม่ออกก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับประธานหวงเท่านะครับก็ได้เข้ามาทันทีหวงเทานะครับจะได้ถามกับทางเบเด็กเด็กลูกสาวไปว่าทาไมเบยออว่่่าาเธนนนนหยยงงั้ชึง อัทนท่านประธานนะครับก็เลยบอกไปว่าต้องเรียกอาโจสิเรียกโจหมิงลุ่ไม่ได้และขอให้โจหมิงลุ่นะครับได้ออกไปก่อนซึ่งโจหมิงลู่ก็รู้งานนะครับได้ทําการเก็บไดอารี่ของทางห่วงเทานั้นไปโดยที่ไม่ให้ห่วงเทานั้นรู้ตัวเลยเส้อทางประธานห่วงเทานะครับคนนั้นได้มีลูกตั้งแต่อายุ18เลยนะและตอนนี้ลูกของเขานะครับหรือก็คือเบเดเด็กนี้ได้อายุได้18ปีพอดีซึ่งท่านประธานห่วงเทานะครับก็ได้มีอายุ3 6ปีถือว่าห่างกันไม่มากและประธานห่วงเทานะครับเป็นคนที่ห่วงลูกสาวไปอย่างมากทททททัััันน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 นีีี่่่่่่มมเเเเเเหหาา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 ผู้้้้ชยยครรรรบกกกกตสิิิิิธออปปะะะววงงงจไดดด็ใษญพ ทานหงทาน,นั้นก็จะสั่งย้ายพวกเขาในทันทีซึ่งพอโจอมิงลุยได้กลับไปที่ออฟฟิศนะที่หน้าของเขานี่เองครับผมอ้างผู้หญิงคนนึ่งครับที่มีช่วนหลัวสารนั้นก็ได้พูดกับโจมิงลุยไปว่าโจมิงลุยนั้นจบเหตแน่านายก็รู้นี่ว่าท่านประธานนั้นหัวลูกสาวนายนั้นอาจจะได้โดนสั่งย้ายแนะ่โจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ตีสนิทกับเธอด้วยซ้ำไม่ได้เด็กนั้นจนะให้เขานั้นทํางานอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเองครับผมอังเอ็ดฝืนนะครับก็ได้มาหาโจมิงลุยแล้วบอกว่าผู้นี้นั่นนายนั่นไม่ต้องไปทําการรับคุณสราทุสตาแล้วเขาต้อจะมอบโปรเจกต์อย่างหนึ่งให้ทําโปรเจกต์นี้นัเป็นโปรเจกต์ที่ทํางานลูวกับ ตำรวจนายนั่นน่ะรับโปรเจกต์นี้ไปทำแล้วกันโจมิงลุยครับก็ได้ตอบตกลงหลังจากนั้นเองครับผมแล้วเขานั้นก็ได้ไปประชุมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ซึ่งพอหลังจากประชุมโปรเจกต์เสร็จนี้เองครับผมโจมิงลุยครับเตรียมที่จะออกจากบริษัทเพื่อไปทำการดีลงานต่อกับสถานีตำรวจในท้องถิ่นนั่นเองโจมิงลุยครับจะได้เดินออกมาจากบริษัทซึ่งถือว่าเป็นเวลาเลิกงานเร็วกว่าปกตินะครับและพอเดินออกมาจากบริษัทนี่เองครับผมโจมิงลุยครับก็เตรียมที่จะใช้แอปเรียกรถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคนขับรถนะครับดันขี่จักรยานมมมาาาาาาานน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 ีีีีี่่่่่่คคคครรรรััััับบเเเเขขข้้้้้ไไดดดสววววแแยยยซึึงงงงโจจิลุททห็ชกผ นึกถึงคำพูดของเดอะสตาร์ที่เล่าเมื่อคืนเกีกับแว่นขาเดียวแต่โจมิงลุยเขาคิดว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นการคอสเพย์ยอดฮิตก็เป็นได้เขานะครับได้บอกกับโจมิงลุยไปว่าคุณนั่นน่ะคือโจมิงลุยที่เรียกรถผมใช่ไหมซึ่งโจมิงลุยครับก็งงไปอย่างมากว่าไอ้คนขับรถนี่จะให้เขานั่งจักรยานจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ไม่ต้องดาวครับไอ้คนที่มานี่ก็คืออาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้บอกกับโจมิงลุยไปว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้นะเขานั้นได้มีรรรรรถถจจอออดดยูู่่ขข้้้าาาางๆแลวเนนนััะไปปํมโสกค หลังจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับก็ได้ทาการขับรถสีดํามาโจมิงลุยก็งงอีกสิครับว่าเดี๋ยวก่อนนะในแอป,ปเรียกรถนี่มันเขียนว่ารถสีขาวนี่แล้วทำไมถึงขับรถสีดํามาอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาเนน่ามีรถ2คันก็ผัดผดกากันใช้บ้างโจมิงลุยครับก็ได้โอเคแล้วก็ทําการขึ้นรถของอาร์มอนไป ก็บอกกับหล่ออาร์มอนนี่เองครับผมอาร์มอนนะครับก็เลยถามกับโจมิงลุยไปว่าจะสูบบุหรี่ไหมโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าเขาไม่สูบอาร์มอนนะครับก็เลยบอกว่าดีเลยเพราะเขาเองก็ไม่สูบเหมือนกันแล้วโจมิงลุยครับจึงได้ถามไปว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นไม่สูบแล้วทําไมคุณนั้นถึงมีบุหรี่ล่ะอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปว่าคนเรามันก็ต้องเข้าสังคมกันบ้างโจมิงลุยนะครับจึงได้ถามกับอาร์มอนไปว่าคุณนั้หน้าดูไม่เหมือนกับพวกขับรถตามแอปเลยลักษณะเหมือนกับพวกเศรษฐีเสียมากกว่าคืออาร์มอนนะครับก็เลยบอกว่าต้อยเขานั้นเป็นลูกเศรษฐีแต่ลูกเศรษฐีนั้นต้องหาเลี้ยงชีพเขานั้นา่ะชอบทํงานกับรถเพื่อที่ได้พบเจอกับคนต่างๆมากมายและได้สอหาความบันเทิงไปด้วยอย่างหนึ่งและอาร์มอน ครับก็ได้พูดอีกว่าเขานั่นน่ะได้ไปทําการตรวจสอบอะไรบางอย่างที่ตึกนายแล้วทำให้ทางโจโมิงลุยครับงงไปอย่างมากว่าตรวจสอบที่ว่านี่คืออะไรเหรออาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปว่าเรื่องลทัทธินอกกรีดน,นะและรวมไปถึงตู้ขายน้าอัตโนมัติด,ด้วยมันนั่นน่ะได้ทําการดักเล่นงานคนทาให้โจมิงลุยครับงงไปอย่างมากได้ได้ถานกับอาร์มอนไปว่าคุณนั่นน่ะรู้จักนันกสืบเอกชน,ชนเชอร์ล็อกมอริออตี้อย่างนั้นเหรออาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยกับชเชอร์ล็อกมอริออตี้นะสนิทกันเลยโจมิงลุยครับจะได แล้วจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนะครับก็ได้ไปขยับแว่นขาเดียวของเขาแล้วก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างนั้นพุ่งออกมาจากดวงตาความรู้ใหม่ๆครับได้ไหลเข้ามาในหัวของโจมิงลุยผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าโจมิงลุยที่กำลังวินเวียร์สีสันครับอาร์มอนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าถึงแล้วก็คือหน้าสถานีตำรวจนั่นเองครับผมโจมิงลุยครับได้เดินออกมาจากรถพอหันกลับไปนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้รถของอาร์มอนนั้นได้หายไปแล้วโจมิงลุยครับจีเดินเข้าสถานีตำรวจแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเขานั้นได้มาเร ประกาศอะไรเลยมันต้องแสดงความเป็นมืออาชีพสักหน่อยแต่เขาน่าจะไปหาซื้อแถวนี้แต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่กำลังจะไปหาซื้อนี่ครับผมก็ได้มีตำรวจนะครับสองนายกำลังนั่งคุยกันแล้วบอกไปประมาณว่าพวกเขาบนั่นนะเพิ่งไปสืบคดีลักขโมยรถซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้โจรนายน,นี้นั่นนะ่ะมันนั่นน่ะทำการขโมยรถไปสองคันเลยทีเดียวมันน่าจะทํากันเป็นกระบวนการอย่างแน่นอนซึ่งก็เดาได้เลยครับว่าผมว่าไอ้รถสองคันนั่นนะ่ะก็คือรถของอาร์มอนที่มันได้ชิงมานั่นเองโจมิงลุยครับได้เดินไปที่สถานทีีีี่่่่่่่ซึึึงงงงงงปปป้้้้้าา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 ยยยยยยนน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 ะะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบไไดดดดเเเเขขขขขมมมมมมมณณววอออกกลลลโจจจิิุุส ขายหโจมิงลุยครับที่ได้ทําการเข้าไปในร้านแห่งนี้ซึ่งร้านแห่งนี้นะครับโจมิงลุยครับก็ได้พบเจอกับอุปกรณ์ลึกลับมากมายเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีทั้งคมพีทองเหลืองหรือไปถึงกระจกหน้าตาแปลกๆโจมิงลุยครับที่ได้ถามไปว่าไอ้คมพีทองเหลืองนี่นะมันเป็นสมุดจดใช่ไหมเจ้าของร้านนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วแต่ว่าร้านของเขานี้ขายของลี้ลับดังนั้นแล้วก็ลักษณะของสมุดจดนั้นมันจะต้องลี้ลับไปด้วยโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกไปว่าโอเคเลยงั้นเอาอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าของรับก็เลยบอกไปว่า้านรร่มังงึหจจุไดสธซ หมิงลุยครับก็ได้ซื้อสมุดจดกับปากกามาในราคา50หยวนจากร้านขายอุปกรณ์ลึกลับนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมเมื่อถึงเวลานัดหม่ครับโจหมิงลุยนั้นจะได้เข้าสู่สถานีตํารวจก็ปรากฏว่าสถานีตํารวจนี้ครับคนที่คอยดูแลโครงการทํางานร่วมกับทาง i ินท group บริษัทของโจหมิงลุยนั้นแท้จริงแล้วคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือดันสมิธนั่นเองดันสมิธครับจะได้งงไปอย่างมากว่าคนของอินทิสกรุปที่มาเนี่ยทำไมหน้าตามันดูคุ้นๆจังโจหมิงลุยครับก็เลยบอกว่าเขาน้าหน้าชื่อโจหมิงลุยแล้วเพิ่งเจอกันเมื่อคือนนี้ดันสมิธนะครับก็เลยบอกว่าเออดีแล้วแต่เราหน้าหน้ายังเลือกประชุมกันไม่ได้เนื่องจากว่านี่มันเป็นโปรเจกต์นานา ชาติต้องรอคนจากตํารวจสากลมาก่อนหลังจากนั้นเองครับผมคนจากตํารวจสากลนะครับก็ได้เข้ามาซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือลุงนิวนั่นเองลุงนิวนะครับพอเห็นโจมิงลุย่ยคนของอินทิชกุ๊ปนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั่นน่ะโดนผีหลอกมาใช่ไหมทางโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงลุงนิวนะครับก็เลยบอกไว่าอะที่จริงเขาแค่เดาสุ่มไปเท่านั้นแหละแต่บันเอิเออถูกเขานั่นนะ่ะสามารถจัดพิธีไล่ผีให้นายได้นะราคานั่นน่ะเป็นกันเองถ้าเกิดว่านายนะั้นไปสาวองค์เทพีแล้วก็เขานั้นทําให้ฟรีเลยโจมิงลุ่ยนะครับก็เลยบอกว่าอ๋อขอโทษทีพอดีเขานัดคนอื่นเอาไว้แล้วลุงนิวนะครับก็เลยบอกว่าไอ้คนอื่นที่ ั่นน่ะเป็นใครเพราะคนที่รู้เรื่องนี้น่ะมีไม่มากนักหรอกโจมิงลุยนะครับเพื่อบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อว่าดาลีเมื่อให้ฟังดังนั้นเองครับผมลุงเนียนะครับก็เลยบอกไปว่าดาลีนั่นแหละเป็นคนที่เชื่อถือได้ถือว่าหมดกังวลแล้วล่ะเดอดาลีนั่นแหละจะเป็นว่าที่ภรรยาของทางดันสมิธอีกด้วยโอ้โจมิงลุยครับเพื่อได้คิดมาว่านาอที่แท้เป็นคนกันเองนี่เองหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการประชุมกันเรื่องโครงการซึ่งพอประชุมเสร็จเลิกงานนี่เองครับผมทางโจมิงลุ ไปพบเจอกับอุบัติเหตุด้านหน้าจะเป็นที่ต้องลงก่อนโจมิงลุยนะครับจึงได้ไม่มีทางเลือกอื่นครับจะเป็นที่ต้องลงจากรถเมก่อนกาหนดนั่นเองเขานะครับเตรียมที่จะตัดสินใจที่จะเดินกลับบ้านแลวก็ปรากฏว่าในทันใดนั้นเองครับผมโจมิงลุยนะครับก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จะโดนรถชนโจมิงลุยจะได้อาศัยพลังนักข้าวของเขาครับในการพุ่งไปอย่างรวดเร็วสามารถช่วยเหลือเด็กคนนั้นเอาไว้ได้ซึ่งทางพ่อของเด็กที่เห็นดังนั้นเองครับผมจึงได้รู้สึกขอบคุณโจมิงลุยเป็นอย่างมากแล้วถามไปว่าโจมิง ร้านของผมกอดได้ไหมเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมเลี้ยงเองโจงมิงลุยนะครับจึงไม่ปฏิเสธนะครับมากินข้าวฟรีซึ่งพอมาถึงร้านนี่เองครับผมโจมิงลุยครับก็ได้รับการบริการอย่างดีเลยซึ่งที่นี่เองครับผมก็มีหนังสือจํานวนมากให้อ่านด้วยซึ่งมีทั้งแต่บันทึกการเดินทางของกอเชลคัมพีลึกลับโลเซลกับชูรักร้อยคนและการเป็นเ็นตนของเทพชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะครับและเจ้าของร้านนี้ครับก็ยังทําการส่งอาหารนะครับให้แก่โจมิงลุยเรื่อยๆด้วยซึ่งโจงมิงลุยครับก็ได้กินข้าวฟรีไปผมขอเฉล,เลย ยได้ขอตัวกลับเมื่อขอตัวกลับไปถึงห้องนี้เองับผมก็ปรากฏว่าโจมิงลุยนะครับจะเป็นที่ต้องทําการนัดดาลีมานั่นเองซึ่งตอนแรกก็นัดกันไว้ที่3ามทุ่มนะครับแต่โจมิงลุยครับดันคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมจะต้องนัดผู้สื่อวิญญาณมาด้วยละ่ะทั้งที่เขานัก็มีบริการสาวที่เป็นเหมือกับวิญญาณอยู่นี่เอง ซึ่งตอนนี้ครับผมทางแชร์หลอนนะครับก็กำลังตามโจมิงลุยอยู่นะและโจมิงลุยครับก็ได้รู้ตัวมาโดยตลอดนั่นเองโจมิงลุยครับจะได้ทำการทักแชทไปหาดาลีเขาได้บอกไปว่ามือก็ว่าผีตนนั้นน่าจะไปแล้วคุณนั่นะไม่ต้องมาแล้วเอาอย่างนี้ไหมแล้วนั้นรอดูสถานการณ์ไปอีกสักสองสามวันเรื่อว่าผีตนนั้นจะไปแล้วจริงๆซึ่งดาลีนะครับก็เลยตอบโอเคโจมิงลุยครับก็ได้รู้สึกยิ้มขึ้นมาเลยว่านี่ก็จะเป็นการประหยัดเงินไปกว่าสองหมื่นหยวนเลยซึ่งดาลีนีครับยังได้พูดกับโจมมมิิงลลู่่่่อออีีีกกกวาานน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 นยยะะททไไร้้้จัััััตตตสสบผซเธุ หมื่นหยวนเขาเึงคิดจะไปหาอาหารการกินนั่นเองโจมิงลุยครับได้ลงไปอยู่ข้างล่างเขานั้นเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปยังร้านประจําแต่ก็ปรากฏว่าระหว่างทางครับโจมิงลุยนั้นเดินไปพบเจอคนขุนเคยเข้าซึ่งคนคนนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือลูกสาวของประธานหัวถาอย่างทางเบเดเด็กนั่นเองเบเดเด็กครับได้มานั่งกินกับคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับจะมีชื่อว่าแคทไทยยาเมื่อเบเดเด็กเห็นทางโจมิงลุยนะครับเธอนั้นจะได้เดินเข้ามาหาทางโจมิงลุยพร้อมกับทางแคทไทยยาเะครับได้แนะนำแคทไทยว่า กลุ่มนักเลงที่ทำการแจกใบปลิวนี่นะ อยากให้โจมิงลุยนะั้นไปทาการสมัครคอร์สเรียนหน่อยซึ่งว่าการตามตรงนี้ไอ้กลุ่มนักเลนที่มันทําการแจกคอร์สเรียนมันมน่าไปกิจการคู่แข่งกับทางแคทเทียโดยตรงโจมิงลุยเขาจะได้งงไปอย่างมากว่าทำไมคุณน่ะไม่ทําการจ้างใครสักคนหนึ่งไปทําการเรียนเข้าล่ะเบดเด็กนะครับก็เลยบอกไปว่าคุณผูนี้นะ่ะทำการสืบประวัติและเธอท่้นน่ะก็ไม่สามารถไว้ใจคนที่จ้างไปได้หรอกและเธอทนน่ะก็ไม่สามารถใช้คนใช้ในบ้านของเธอได้เนื่องจากว่าเจ้าของกิจการโรงเรียนสอนิเศษแห่งดวงดาวนเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือร้านของเอ็ดเวรดโจม่ับองิเเสียออกิินนนะะจจจาาข้ทงะ ช่วยไปเข้าโรงเรียนสอบพิเศษนี้หน่อยเร่งโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกไปว่าโอเคนะผมจะดูให้โจมิงลุยครับไม่ได้รับการไหว้วาจากเป็นเด็กนะครับจึงได้ไปถามกับกลุก่มนกันกเลงไปว่าโรงเรียนาน,าน,นั้นเน่ยสอบพิเศษอย่างนั้นเหรอค่เสเรียนเป็นยังไงคอร์สละเท่าไหร่ซึ่งทางกลุ่มนันกเลงที่เป็นคนแจกใบปลิวของโรงเรียนสอบพิเศษแห่งดวงดาวนี่เองครับผมเอานะครับก็ได้บอกไปว่าคอร์สเรียนานั่นน่มันจะแตกต่างก,กันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการเรียนและรวมไปถึงเวลาในการเรียนด้วยโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าเขาแนะนำว่างอยากจิจพวากาะเย คลาสเรียนนี้นะตอนแรกราคา8,888แต่ถ้าเกิดว่าสมัครตอนนี้นะก็จะลดเหลือค่าเรียน6,666แล้วก็ให้ที่อยู่นะครับของสถานที่เรียนมาโดมิลุยครับได้กลับไปหาเปเดเดกได้บอกไปว่าคลาสเรียนนี้นะราคา6,666เบเดเด็กครับจึงให้แคทเธอรียานั้นนะช่วยโอนเงินให้แกโจมิงลุยหนะ่อย20,000ตัวที่เหลือน,นั้นถือว่าเป็นค่าจ้างและค่าเสียงเวลาซึ่งโจมิงลุยครับก็ได้รู้สึกว่าโ oh, oh, อ้โหทั้งพ่อทั้งลูกนี้ใจปั้มป,อ,ป,อ,ปอกันเลยทั้งท่าน,านประธานหวงเท่าหนะ้าก็จ่ายเงินเดือนไม่น้อยและรวมไปถึงค่าทำโอทีนั้นก็จ่ายตรงเวลาแบบเต็มน็ตเต็มหน่วยและลูกสาวน่ะก็ยังใจกว้างให้เงินเขา สัก2 0อ0 0อย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่มันช่างไม่ธรรมดาจริงๆก่อนที่ทางโจมิงลุยนะครับจะขอตัวแล้วเขาก็จะไปกินร้านอาหารเจ้าประจําซึ่งก่อนที่จะจากไปนี่ครับผมทางแคทติยาครับได้มอบถุงขนมครุงหนึ่งนั้นให้แก่ทางโจมิงลุยซึ่งถุงขนมนี้ครับมันเต็มไปด้วยเห็ดนั่นเองแคทติยาครับก็ได้บอกไ้ว่าเห็ดนี่มันเป็นผลงานในการเพราะผลิตจากอาจารย์ชีววิทยาจากโรงเรียนสอนพิเศษของเธอขอโจมิงลุยน,นั่นรับไปกินหน่อยซึ่งโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกไปว่าโอเคเลยได้ซึ่งก็ไม่ต้องด่าอาาห้ครับผมกก็ปราาฏว่ โจมิงลุยครับก็ได้พบเจอกับคนคนหนึ่งครับที่มาถามทางเขานะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นเพิ่งย้ายมาที่นี่คุณน่าจะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั้นไปทางไหนโจมิงลุยครับก็เลยบอกว่าเดินตรงไปตรงสี่แยกเลี้ยวขวาซึ่งพอผ่านไปอีกสักพักนะครับก็ปรากฏว่า,วาไอ้คนคนนี้ครับได้วนกลับมาใหม่แล้วก็มาเจอโจมิงลุยอีกรอบหนึ่งครับผม ซึ่งคนคนนี้ครับผมขอเฉลยเลยกันเขานั่นก็คือเอมรินไวเดอร์มูนนั่นเองซึ่งเดอร์มูนนะครับก็ได้เดินมาหาโจมิงลุยอีกรอบหนึ่งได้บอกไปว่าเออขอโทษนะครับเมื่อกี้คุณนั้นได้บอกไปว่าโรงพยาบาลนั่นอยู่ตรงไหนพอดีผมหลงทางโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกไปว่าโรงพยาบาลเดินตรงไปตรงสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาแต่ก็ปรากฏว่าเดอร์มูนก็ยังหลงทางอีกครับผมมาเจอโจมิงลุยอีกรอบหนึ่งโจมิงลุยครับที่ได้บอกไปว่าเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าผมนั้นพาคุณไปเองหลังจากนั้นเองก็ผมงทาบางโจมิงลลู่่่่นน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 นะะะคครรัััับกกกก็ไไไได้้้แาาาปปปเยยยวววุณอออจจททีีหมมงตตึึผ ยดอรมูนครับก็ได้บอกว่าคขานจะไปตึกผู้ป่วยในแล้วขอขอบุญโจมอีกหนุยน่ยที่พาเข้ามาก็นที่เดมูนครับจะหยิบกุญแจอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งกุญแจนั้นก็เป็นกุญแจโบราณซึ่งก็ไม่ต้องดาวครับไอ้กุญแจผีที่ว่านี้ก็คือกุญแจผีของคุณดอเบเทลอับราฮัมนั่นเองที่จะมีความสามารถในการไขประตูได้ทุกบาน แต่ว่าข้อเสียของมันนะครับก็คือว่ามันนั่นจะทําให้ผู้ชายนั้นหลงทางนั่นเองซึ่งพอใครนะครับหลังจากส่งเดอะมูนไปแล้วเขานั่นจะได้กลับบ้านซึ่งพอกลับมาที่บ้านนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าสมุดบันทึกนะครับที่เขานั้นได้เพิ่งซื้อมาจากทางร้านขายอุปกรณ์ลึกลับก่อนหน้านี้นั้นมันก็ปรากฏว่าหนังสือนี้นั้นมันได้เปิดอยู่นั่นเองโจมินุ้ยครับประหลาดใจไปอย่างมากหรือว่าเจอผีหลอกเข้าซึ่งสมุดนี้ครับมันจะเขียนประมาณว่าฝีมือการวาดลูกของฉันนั้นไม่เลวเลย แต่ปัญหาหลักๆก็คือว่าฉันนั้นไม่เคยได้เป็นปรมาจารย์เห็นการวาดรูปฉันนั้นเคยฝันเห็นในอดีตในความฝันนั้นเต็มไปด้วยภาษาแปลกๆฉันนั้นคือซ่าเน่าเปื่อยและเหล่านั้นก็คือผู้หญิงจริงๆด้วยซึ่งหลังจากน<ๆ>ั้นเองครับผมทางโจมิงลุยที่งงไปอย่างมากครับที่ได้ถามกับทางแชรอนไปว่าสิ่งนี้นั้นใครเป็นคนทําอย่างนั้นเหรอแชรรอนนะครับก็ได้บอกไปว่าวิญญาณร้ายตนหนึ่งนั้นทำโจมิงลุยครับจะได้งงไปอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้วิญญาณร้ายที่วาดน งานตามปกติซึ่งตอนนี้ครับผมทางหลัวซานนะครับก็ได้ทําการส่งเครื่องดื่มนะครับให้แก่ทุกคนหลัวซานนะครับได้บอกกับโจมิงด้วยไปว่าเธอนั้นได้ไปเจอเข้ากับตู้ขายน้ําอัตโนมัติเข้าซึ่งก็คอยดูแล้วกันว่าทุกคนนั้จะสุ่มได้อะไรซึ่งโจมิงด้วยครับสุ่มได้ผู้ยูยงนั่นเองซึ่งผู้ยูยงนะครับก็คือระดับ8ของสายนักฆ่านะโจมิงด้วยครับได้คิดไปประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเครื่องดื่มจะตู้ขายอัตโนมัตินี่นะแล้วตอนนี้เขาได้ผู้ยูยงและหลัวซานได้อะไรเขานะครับจะได้ถามกับหลัวซานไปว่าและหลัวซานนั่นได้อะไรหลัวซานนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นน่ะได้นักข่าวและหลัวซานนั้นก็ยังนําเครื่องดื่มนะครับไป แจกจ่ายให้แก่คนทั่วทั้งออฟฟิศซึ่งพอไปแจกจ่ายให้แก่คนทั่วทั้งออฟฟิศนี่เองครับผมทุกคนนะครับก็ได้ดื่มเข้าไปโจมิงลุยครับปสังเกตปฏิกิริยาของทุกคนอย่างใกล้ชิดคนเหล่านี้นั้นมีอะไรผิดแปลกหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าทุกคนครับไม่ผิดแปลกโจมิงลุยครับจึงได้ทำการหยิบน้ำยาผู้ยุยงนะครับแต่เขานั้นยังไม่คิดจะดื่มโจมิงลุยนะครับดันแก่ไอ้ถุงเห็ดที่ได้มาจากทางแคทยาเมื่อคืนนี้นั้นลองจุ่มเห็ดอันหนึ่งนั้นลงไปในน้ำยานี้ซึ่งพอจุ่่่่มมมมเเห็็็ดดออาาาาลงงงงไไไไไไปปปปปปปนนนนนนีีรรรัผโจุุยกกกก้้ททตตใะชแฏว พอโจมิงลุยครับได้กลับมาที่โต๊ะก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับน้ำยาทั้งได้หมดไปแล้วและเห็นมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างผิดปกติเห็นนี้ครับได้เกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาในการซึมซับน้ำยาไปนั่นเองมันน่ามีแขนมีขาและเดินสามารถเดินได้ด้วยเห็นนี้ครับได้กระโดดออกมาจากถ้วยใสทางน้ำยาก่อนที่มันครับจะวิ่งไปในออฟฟิศโจมิงลุยไม่เห็นดังนั้นเองครับผมจึงได้ตามเห็ุนี้ไปซึ่งเห็นนี้เองครับผมก็ได้เดินออกจากบริษัทของโจมิงลุยไปเลยไปยังบริษัทข้างเคียงนั่นก็คือบริษัทออโร ได้มองเข้าไปในบริษัทนี้แต่ก็ปรากฏบริษัทนี้นะครับเหล่าพนักง,งานนั้นก็กำลังแต่งคอร์สเพลงกันเดือดๆนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมทางโจโมินุ้ยครับาได้รับคำมาหมอยมาว่าไอ้บริษัทข,ข้างๆนี้บริษัทออโรร่าเนี่ยวันๆนั้นนะมันไม่ทำอะไรเลยมีแต่ตะโกสโลแกนซึ่งบริษัทนั้นก็ตกอยู่ในภาวะขาดทุนเสี่ยงที่จะเจ๊งแต่ว่ามันก็ยังอยู่รอดมาได้หรือว่ามันอาจจะเปแฉลูกโซกันเน่นะโจมินุย้ยเขาที่ได้ไปบอกกับทางปรปภนะครับของบริษัทนี้บอกไปว ดันให้โจหมิงลุยนั้นเข้าไปเฉยเลยไอ้เรื่องแต่งที่เขานั้นรู้จักประธานน่ะเพิ่งแต่งสดๆเมื่อกี้นี้เองแล้วทางรองประธานโอโลเบลอสนั้นดันให้ขเขาเข้าไปอย่างนั้นเหรอโจหมิงลุยตกใจไปอย่างมากครับผมพอเข้ามาในบริษัทนี่เองครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับคนนั้นก็กำลังปาร์ตี้คอสเพย์กันอยู่นั่นเองซึ่งโจหมิงลุยครับก็ได้มองหาเห็ดนะครับที่มีชีวิตได้เดินมาที่นี่ซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้เห็ดที่มีชีวิตนี่ครับมันก็ก็ไปนอนเจือป,ปนกับอาหารอ,ารอื่นๆนั่นเองซึ่งทุกคน,น มีนัดกับทางประธานโอโลบุลอสและโจมินูยครับยังได้ถามไปอีกว่าพวกคุณนั่นน่ะกำลังสบายดีอยู่ใช่ไหมทางคนนี้นะครับก็เลยบอกไปว่า ก็สบายดีโจมิงลุยครับเลยได้ถามกลับอีกว่าแล้วคุณนั่นน่ะชื่ออะไรเขานะครับก็ได้ตอบไปว่ามีชื่อมิสเตอร์เอแล้วแล้วมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกับที่มิสเตอร์เอนะครับทำการจิ้มเห็ดที่มีชีวิตของโจมิงลุยครับที่ได้นอนแน่นิ่งก่อนหน้านี้นั่งก,กินเข้าไปซึ่งก็ทำให้โจมิงลุยครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากไม่เห็นว่าทางมิสเตอร์เอนะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปเขาท่าจะได้ขอตัวกลับซึ่งทางโจมิงลุยก็ไม่ไปเจอกับทางประธานโอโ,โบรบอสด้วยนะโจมิงลุยครับได้กลับไปที่บริษัทของเขาและได้โทรหหหาา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 ตตรร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 รวววววจจจจแแลลล้้้้บบบบบออออกกกกกกก่่่่่ผผผมมมมมมููสสึเเืนน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 นัััััััิิิษททงงงขขีะะปปดช์โซคคคไพ ก็ปากฏว่าตำรวจนะครับก็ได้ติดต่อมาหาโจมิงลุยว่าไอ้บริษัทนั้นน่ะมันไม่ได้ประกอบแช่ลูกโซ่หรอกพวกเขานั้นแค่ทำการจัดงานฉลองแต่งตัวแปลกๆเท่านั้นแหละและอย่างหนึ่งแล้วก็อย่าทำการแจ้งตำรวจด้วยข้อหาเท็จแบบนี้อีกล่ะโจมิงลุยนะครับก็เลยบอกว่าโอเคผมนั้นอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้พอเวลาเลยมาถึงเที่ยงนี้เองครับผมโจมิงลุยนะครับก็จะได้ไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารซึ่งพอมารับประทานอาหารนี่เองครับผมโจมิงลุยครับก็ได้ถ่ายมือถือนั่นเองก็ปากฏว่าตอนนี้รับได้มีเพลงหนึ่งวางขายซึ่งเพลงนีีีีี้้คครรัััับมมมนนนนนแแแตต่่่่่งงงโดดยยททชอลเเเเจจววิิสซึป็กาาภ แล้วก็ได้ทําการเดินตาหาความฝันด้วยการเป็นนักร้องเพลงร็อกโดยชื่อเพลงของเขาครับมีชื่อว่ากระแทกกระหน่ำทำลายโตมิงลุยไม่เห็นดังนั้นเองครับผมจะได้ทําการกดซื้อเพลงนี้มาฟังในทันที แต่พอซื้อเพลงนี้ครับผมก็ปากว่ารู้เหมือนกับว่าพอซื้อเสร็จนะครับเขานั้นก็จะได้หลับไปนั่นเองแล้วก็ตื่นมาในช่วงเวลาไหนก็ไม่รู้ซึ่งเพลงนี้ก็เล่นจบไปแล้วนะครับซึ่งปากว่าพอเปิดเพลงฟังปุ๊บนี่โจมิงลุยก็ได้หลับไปเลยครับก็ไม่รู้ว่าเนื้อเพลงนั้นหมายถึงอะไรโจมิงลุยจะได้ไปดูคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะครับในเพลงนี้ก็ปากว่าก็ได้มีบางคนนะครับที่บอกไปว่าเพลงนี้นะช่วยเขานั้นกอบนอนได้จังหวะนั้นเองครับผมโจมิงลุยนะครับก็ได้กลับมาที่ออฟฟิศ โจมิงลุยครับพอลาหยุดเสร็จนะครับเขาจึงได้ทาการเรียกรถแล้วก็มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการปวดหัวของเขาแล่พอมาถึงโรงพยาบาลนี่ครับผมก็ปรากฏว่าอาการป่วยของโจมิงลุยนั้นดนหายสนิทเลยเมื่อทันดีที่อาการหายนี่เองครับผมจะให้กลับไปทํางานมันก็ใช่เรื่องเพราะโจมิงลุยนั้นได้ลาแล้วเละครับจึงตัดสินใจที่ไปดูโรงเรียนสอนพิเศษแห่งดวงดาวซะหน่อยทำการสมัครเข้าเรียนตามที่ทางเบเดเด็กนั้นขอให้ทำโจมิงลุยครับได้มาที่โรงเรียนแห่งดวงดาวนี้ซึ่งสม,มิเนนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณนั่นน่ะอยากจะเรียนอะไรเหรอโจมิงลุย นะครับก็เลยบอกไปว่าคุณมาได้จังหวะพอดีเลยตอนนี้นั่นน่ะกำลังมีโปรโมชั่นลดราคาเหลือ6 6 6 6ซึ่งการเรียนในครั้งนี้นะผู้อุนการของเราเป็นคนสอนเองเลยผู้อุนการของเรานั้นเก่งทุกอย่างเลยนะเป็นคนที่จบมาจากเมืองนอกเธอนั่นน่ะเคยเป็นอาจารย์สอนนา,นาชาติมาก่อนได้ยิเปถึงคนที่เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุได้เธอนั่นก็ยังเล่นเครื่องดนตรตีได้หลายอย่างสเก็ตรูปภาพก็ได้พูดง่ายก็คือว่าผู้อุนการนั่นทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวโจมิงลุยครับจะได้เป็นโมเหลือบมองดูผู้อนการนะคร เดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีคนคน,นึงครับเดินเข้ามาซึ่งคือคนนี้ครับก็คือแอนเดอร์สันฮูนนั่นเองสมียนะครับได้ทำการแนะนำให้เกโจโมิงลุยทราบคนคนนี้นัก็เป็นอาจารย์สอนภาษาเช่นเดียวกันเขานั้นสามารถพูดได้กว่า10ภาษาเลยทีเดียวคุณนั่นาจะจะลองพูดคุยกับเขาก็ได้นะโจมิงลุยเขาจะได้พูดคุยภาษา,ษากังกก,กับแอนเดอร์สันฮูนนั่นเองซึ่งแอนเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้ตอบมาด้วยภาษาปแปลกๆครับทำให้โจมิงลุยนั้นไม่เข้าใจซึ่งก็ทำให้โจมิงลุยครับกกาารู้ แอนเดอร์สันฮุนก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดหรือว่าคุณอยากจะเรียนการเล่นตลกแบบปูรลาแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนให้ได้เด้อโจมิงลุยครับก็เลยบอกว่าให้ผมไปคิดดูก่อนแล้วกันเมื่อตัดสินใจได้ครับโจมิงลุยจึงลงคอร์สที่จะเรียนกับผูนน้อำนวยการในช่วงสุดสัปดาห์ทางสามีน,นะครับก็เลยตอบตกลงซึ่งในตอนแรกนั้นจะเป็นการทดลองเรียนก่อนหากไม่ถูกใจสามารถเปลี่ยนอาจารย์ได้หลังจากนั้นเองครับผมโจมิงลุยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันว่างสิละเกินครับผมเขาจึงตัดสินใจจะไปดูหนังข้ามเวลาโจมิงลุยครับได้นก็อค ืืออเร่งยอดโจรสลับ3ปมะชนภัยผู้บ่าคลั่งโจมิงลุยครับแต่ทิิใจที่เลือกดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในทันทีซึ่งก็ปรากว่าในช่วงเวลาที่โจมิงลุยเลือกดูภาพยนตร์เรื่องนี้เองรับผมมีเด็กมัธยมต้นนะครับสูง190ซติเมตรมานั่งข้างๆเขาอีกด้วย ซึ่งคนคนนี้ก็ไม่ต้องเดาครับนั่นก็คือเดอะซันนั่นเองซึ่งพอก่อนเข้าโรงนี่ครับผมโจมิงด้วยครับก็ได้ดูรีวิวหนังเรื่องนี้ก็ปากว่าส่วนใหญ่เป็นในรีวิวยอดแย่นั่นนะซึ่งบริษัทที่ทำเรื่องนี้นะครับก็คือบริษัทฮอลล์มูวี่นั่นเองนั่นก็คือบริษัทของตระกูลของออเดฮอลนั่นแหละครับพอเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ครับโจมิงด้วยนะสตันเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะว่าภาพยนตร์มันห่วยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนั่นแหละมันมีความคล้ายคลึงกับชีวิตของเขาเป็นอย่างมาาากกกเนนื่่องจจวัประ ึง3คนที่มาตีสนิทแต่เขาดันไม่สนใจเลยด้นเสือที่จะล่องเรือไปกับกลาสีคนหนึ่งเสียได้พอออกจากโรงนี้เองก็ผมก็ปรากฏว่าไม่มีหญิงสาวรูปร่างเตี้ยคนหนึ่งนะครับได้มาพูดคุยกับโจหมิงลุยว่ามีคนกําลังจับตาดูโจหมิงลุยอยู่ซึ่งก็ทำให้โจหมิงลุยครับรู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากมีคนจะตามมองเขาอย่างนั้นเหรอแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่ตอนนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งรถไฟความเร็วสูงนะครับได้ทําการมาลงจอดที่เมืองแห่งนี้ซึ่งก็ได้มีโบกี้หนึ่งครับที่มีคนนัง่งเพียงแค่ห้าคนเท่านนี้้ทนนัง คนครับก็ให้ความรู้สึกว่าทำไมชาญชาลาดนี้นะมันดูทันสมัยจังเลยและเรื่องราวในตอนพิเศษ,ษในยุคปัจจุบันก็จบแต่เพียงเท่านี้ตอนพิเศษในมุมนั้นนะจะเป็นเรื่องราวของโจสลัดกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผู้ขันะครับได้ไปเชื่อคําพูดของพระรูปหนึ่งซึ่งพระรูปนี้ครับได้บอกกลุ่มโจรสลัดเหล่านี้ว่า ถ้าเกิดว่าตรงไปในเส้นทางของทะเลความคุ้มค้ั่งนั้นมันนั่นจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งที่มันคอยผูปูโผ่สามารถไปเสี่ยงโชคที่นั่นได้ซึ่งกูโจสลัดเหล่านี้ครับก็แด่นแล่นเรือมาและเจอเข้าทันทีเลยซึ่งพวกเขาครับก็ได้ชมตัวเองไปว่ารู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขานนั้นจะมีวาสนาเอามากๆเลยที่ได้มาเจอณจากนั้นเองครับผมทางกัปตันครับจึงขอให้ทุกคนนั้นทําการจับกลุ่มกัน4ีถึงหคนที่จะไปทําการสำรวจบ,บนเกาะ และเตรียมตัวพร้อมในการออกเรือตลอดเวลาหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าก็ได้มีคนคนหนึ่งครับพูดมาประมาณว่าบนเกาะแห่งนั้นดูเหมือนจะไม่มีคนเลยซึ่งกัปตันครับก็ได้บอกว่าถ้าเกิดมีก็น่ากลัวสิหลังจากนั้นนะครับกัปตันนั้นก็ยังทําการกับชับทุกคนไปอีกว่าพวกเรานั้นจะทําการใช้กฎเดิมก็คือการสำรวจครั้งแรกนั้นห้ามแตะต้องอะไรเป็นอันขาด แค่ดูอยู่เฉยๆหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานะครับก็ได้มาขึ้นมาเทียบท่าณสถานที่แห่งนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเราประชาชนนั่นอาจจะได้หายไปอย่างเฉยๆเลยและได้หายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันเพราะตอนนี้นะก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นกำลังกินอาหารอยู่และยังไม่ทันได้เปิดหนังสือพิมพ์เสร็ด้วยซ้ำและทางกลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ครับก็ยัง้สึกว่าโครงสร้างของเมืองนี้ดูแปลกๆไปอย่างมากทำไมลอดลางนั้นมันยาวแค่เองร้อยเมตรเองจะข้าหรือ ตัวเมืองนี่ครับผมพวกเขานะครับก็ได้เห็นป้ายชื่อของเมืองเมืองนี้แล้วก็คือยูโทเปียพวกเขานะยครับยังได้ทําการสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เวลาสำรวจครับเจอสถานที่แห่งหนึ่งเข้าเื่อสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวิหารเทพีรติกาที่ได้อยู่ข้างในนั่นเอง ซึ่งสถานที่ที่เป็นวิหารเทพีรติกานี่ครับดูโซมไปอย่างมากและก็ปรากฏว่าได้มีเห็นนะครับทำการงอรอบๆวิหารเทพีรติกานี้ด้วยซึ่งในจังหวะที่พวกเขากำลังก้าวเข้าไปสำรวจในวิหารเทพีรติกานี้เองครับผมก็ <c oughs> ปรากฏว่าได้มีของเหลวนะครับหยดลงมาจากด้านบนซึ่งของเหลวนี้ครับมันก็มีสายสคล้ายกับเลือดมันไ,ได้หยดลงบนพื้นพราหยดลงบนพื้นนี่เองครับผมก็ได้มีเด็กทารกนะครับได้เกิดข,ขึ้นจากของเหลวนี้ซึ่งก็ได้มีของเหลวบางอย่างครับหยดเข้าใส่ตาของกัปตันกัปตันนะครับได้ร้องไห้ออกมา สติและก็ได้เตือนทุกคนนั้นรีบเห็นไปจากที่นี่ทุกคนนะครับได้รีบวิ่งไปขึ้นเรือนในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่ไปสำรวจในเกาะลูกกบกับตันนี่ครับพวกเขาน,นก็ได้เห็นเรื่องราวประหลาดที่ได้แตกต่างกันออกไป บางคนนะครับก็ได้ถูกฉุดกระชากลงไปในบ่อลึกบางคนนะครับก็บอกว่าได้มีวิหารนั้นถล่มลงมาทับเขาและบางคนก็ได้เห็นภาพผิวพรรณของตัวเองนั้นได้เหี่ยวไปซึ่งแต่ละคนนะครับก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็อาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรือพวกเรานั่นอาจจะโดนอาคนลวงตาทำให้ประสาทหลอนแล้วก็ได้มีคนนะครับพูดขึ้นมาประมาณว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุที่อยู่รอบๆวิหารนี้กันแน่เหตุนี้นะมันได้ปล่อยพิษออกมาอันนี้พวกเราเนี่ยได้สูตรสปอรเทพีิิกกา็บบย มันนั้นได้พังทลายลงในเวลาต่อมาและไม่เพียงแค่วิหารเทพีได้ติการนะครับเมืองยูโทเปียต่างๆนั้นก็ได้ทําการพังทลายลงถึงแม้จะบอกว่าพังทลายลงนี่เองครับผมแต่แท้จริงแล้วมันนั้นเป็นการปรับโครงสร้างใหม่นะครับสถานที่แต่เดิมทีที่เคยอยู่ใกล้ท่าเรือมันได้อยู่ไกลท่าเรือมากยิ่งขึ้นก็คือว่าตาแหน่งของสถานที่บางอย่างในยูโทเปียครับได้เปลี่ยนไปและในจังหวะนั้นเองครับผมบนเรือโจสลัดที่เพิ่งไปสำรวจยูโทเปียมานะครับลูกเรือโจรสลัดคนหนึ่งครับก็ได้มาพูดกับลูกเรืออีกคนหน ของวิหารนี้มันน่าจะไปด้วยกระดูกบ้ากหมยของทั้งเด็กคนทานลกหรือแม้กระทั่งคนปกติและบ้านก็มีกระดูกของสัตว์ประหลาดเรียงรายกันอยู่ทุกทุกที่ได้อีกอย่างหนึง่งก็เลือเข้าไปในความมืดน,นั้นนะ่ะดูเหมือนกับว่ามันน่าจะมีอีก,กาตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่และก็จบเรื่องราวของราชันโลกพิศวงไปแบบบรลลบูลแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวงแหวนแห่งชะตาดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั่น,นคลิปนี้เ,เลยนะครัั่ขขงงนนนอาาาาาเเะะหะะหหรพจทุไปปดดิสส์